สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยากจะมาฝากความถึงพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังยุ่งๆอยู่กับการขายของทุกท่านนะครับที่ลูกค้าเวลาจ่ายตังค์เนี่ยหลายๆคนก็ชอบแบบโอนเนาะโอนผ่านแอปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนโอนก็จริงนะครับแต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชีของพ่อค้าแม่ค้านะครับมันเป็นอย่างไรมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เห็นเป็นข่าวมาอาจจะ 2-3 ปี 4 ปีมันก็มีเป็นข่าวมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เห็นอยู่นะครับที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของลูกค้าได้สินค้าไปแต่ว่าพ่อค้าไม่ได้ตังค์เนื่องจากว่าลูกค้าใช้วิธีการจ่ายตังค์ผ่านแอปธนาคารนะครับโดยการตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาโอนล่วงหน้าไว้อย่างเงี้ยพอโอนพอกดโอนปุ๊บมันก็จะขึ้นสลิปขึ้นมาโชว์บอกว่าให้ดูโอนสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อค้าแม่ค้าดูนะครับเฉพาะหน้าจอของลูกค้าโอนสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนไว้ไม่ได้ตั้ง SMS แจ้งเตือนไว้ที่เครื่องของตัวเองนะครับอันนี้ถ้ากรณีที่ลูกค้าตั้งการโอนล่วงหน้าไว้แบบเนี้ยเขาก็สามารถที่จะไปยกเลิกทีหลังได้นะครับมันเคยมีมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็เสียหายหลายหมื่นอยู่หลักพันหลักหมื่นหรืออาจจะไม่เยอะก็ถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราที่ถูกโกงไปนะครับดังนั้นนะครับหากจะขายของให้ชัวร์ขายของให้แบบสมบูรณ์แบบคือลูกค้าได้สินค้าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ตังค์เนี้ยหนึ่งล่ะเราต้องตั้งค่า SMS แจ้งเตือน SMS ของเราไว้นะครับเวลาลูกค้าโอนตังค์มามันจะเข้าเครื่องของเรามันก็ต้องเด้ง SMS เด้งตึ้งขึ้นมาว่าโอนสำเร็จแล้วอย่าไปดูเฉพาะสลิปของลูกค้าที่โชว์หน้าจอโทรศัพท์นะครับอันนั้นมันไม่ชัวร์อย่างนั้นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับช่วงที่เรายุ่งเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาไปดูไม่เวลาไปเช็คอะไรเงี้ยเราก็ขายของไปเวลาลูกค้าซื้อของโอนตังค์เสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นมาให้ดูโอนสำเร็จแล้วอันนั้นน่ะก็อยากจะฝากว่าให้เอียดใจนิดนึงนะครับให้ตั้ง SMS ไว้ที่เครื่องของเรานะครับเวลาลูกค้าโอนมาจะได้รู้ว่าตังค์เข้าจริงหรือไม่จริงนะครับไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะหน้าจอของลูกค้าแล้วก็เครื่องของตัวเองก็เงียบไปนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนไว้นะครับ